ไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะมีภาพนาทีระทึกกลางงานบุญเดือนสิบ่เพราะว่ามีเด็กตกเครื่องเล่นเครื่องเล่นนะคะมันเวี่ยงแล้วตัวน้องกระแทกพื้นจนบาดเจ็บนี่ดูนะเครื่องนี้มีคลิปค่ะ ไอ้เครื่องเล่นนี้เขาเรียกว่ายังไงนะออที่ขึ้นไปนั่งคือน,นั่งกัน,นเป็นสิบเนาะแล้วมันก็นเวียงน่าจะคือเฮอริเคนหรือเปล่านะฮะแล้วปกติมันจะม่ต้องมีตัวล็อกลงมาถูกไหมฮคุณเบนซ์ไม่รู้ยังไงนะ่ะตอนที่เวีย่ยดเวียงอยู่เนี่ยน้องผู้หญิงอายุ16ปีหลุดออกมาจากเครื่องเล่นเนี่ยตัวโดน เหวี่ยงหลุดลงมาเลยน้องพยายามใช้มือจับเก้าอี้ค่ะแต่เครื่องมันกําลังเหวี่ยงอยู่สุดท้ายก็หลุดลงมาที่พื้นขาสองข้างนี่คือเลือดอาบไปเลยนะคะเจ้าของเครื่องเล่นก็คือรีบพาตัวน้องอายุ16คนนี้ส่งโรงพยาบาล นักครินนี่คือเครื่องเล่นที่เขามาจัดอยู่ในงานบุญเดิอนสิบซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับคุณหมอช่วยเหลือบาดแผลของน้องก็คือหัวเข่าขวาฉีกขาดเช่นเดียวกับขาซ้ายเย็บไปทั้งหมด23เข็มคุณแม่เฝ้าลูกสาวอยู่ไม่ห่างเลยนะคะทีนี้มีคนเขาไปซูมคลิปดูใกล้ๆเขาก็เลยดูพฤติกรรมของเด็กตอนที่นั่งอยู่บนเครื่องเล่นแล้วเขาก็บอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเด็ก ไม่ได้จับเก้าอี้ให้นั่นแต่ในมือถือโทรศัพท์อยู่แต่บางส่วนก็ยังพุ่งเป้าไปที่ระบบการรักษาความปลอดภยัยเพราะเครื่องเล่นมีตัวล็อกจากข้างบนเท่านั้น แล้วทีนี้พอมันเวียงอะตัวน้องอาจจะตัวเล็กอะมันไหลาจากเก้าอี้หลุดลงมาผูครับเครื่องเล่นพวกนี้คืออย่าไปหวังว่าเราต้องจับเก้าอี้ให้ไม่ให้แน่นใช่เพื่อจะได้ปลอดภยัยไม่ใช่นะฮะมันต้องมีตัวเซฟตี้คือปกติถ้ามันเป็นมันเซฟดีๆเนี่ยมันจะต้องมีตัวล็อกตรงหว่างขาเรา<อ>แล้วก็มีตัวล็อกจากด้านบนเนี่ยล็อกตัวเราทั้งตัวให้ตัวเราเนี่ยติดอยู่กับเก้าอี้แต่นี่มันล็อกลงมาจากด้านบนอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของเจ้าข,ของเครื่องเล่นก็ไปเยี่ยมน้องแล้วก็รับผิดชอบค่า รักษาบาดแผลจำนวน15,750บาทจ่ายค่าทำขวัญอีก3,000บาทแต่ปัญหาก็คือจ่ายให้หมดทุกอย่างไปจนถึงค่าทำขวัญแล้วดันไปบอกให้เด็กอ่ะที่อายุ16บ่ะโกหกแม่ว่ารถล้มอย่าไปบอกที่บ้านว่าตกจากเครื่องเล่นแต่ไม่ทันแล้วฮะคลิปโอ้โหโอโห้คือ พี่พี่รับผิดชอบดีแหละพี่จ่ายทุกอย่างแต่ให้เด็กไปโกหกแม่ว่ารถลม้มก็ไม่ได้ล่ะสุดท้ายน้องก็บอกแม่อยู่ดีนะคะไม่งั้นก็โดนแม่ด่าขี่รถไปล้มใช่ไหมน้องบอกว่าจริงๆแล้วคืนนั้นแม่แหละค่ะเป็นคนไปส่งที่งานเดือนสิบไปเล่นเครื่อง crazy wave กับเพื่อนๆน,น,น้อง,งอ่าใช่ใช <Crazy S 1> น้องบอก <wave S 1> ว่าน้องเอาตัวล็อกลงมาล็อกอย่างดีแล้วทั้งล็อกแขนและขาแต่ ก็ยังรู้สึกว่ามันแปลกแปกมันหลวมๆผิดปกติยังคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะแบบพอเครื่องมันเริ่มเริ่มเหวี่ยงอะ่ะมันคงจะล็อกอีกทีนึงแล้วมั้งแกลก้อะไรเงี้ยเป็นครั้งสุดท้ายเป็นระบบปรากฏว่าไม่ไม่มีเครื่องมันสะบัดแล้วเหวี่ยงจนทําให้น้องตกลงมานะคะคุณแม่บอกว่าแผลสองข้างลูกสาวเวอะเลยเย็บ23เข็มเนี่ยแล้วคุณแม่บอกว่าเจ้าของเครื่องเล่นตอนที่มาเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลเนี่ยบอกกับแม่ว่าเนี่ย ทำธุรกิจเครื่องเล่นอ่ะไม่ค่อยมีกําไรนะแล้วก็เอาเงินใส่มือลูกสาวสามพก็คือเงินรับขวัญน,นะคะคุณแม่บอกอย่างนี้นะเจ้าของเครื่องเล่นบอกว่าขอโทษทั้งคนเจ็บได้ยัดยาติด้วยก็อยากจะรับผิดชอบความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าพนักงานทุกคนล็อกตัวล็อกอย่างดีแน่นหนาแล้วแต่ไอ้ที่น้องบอกว่ามันแปลกๆหลุมๆเนี่ยสงสัยว่าระบบควบคุมเครื่องมันจะรวน ที่บริเวณหน้าแผงควบคุมเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยฝนตกลงมาอย่างหนักระบบควบคุมก็เลยมีปัญหาจะพยายามหามาตรการป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ําอีกส่วนที่ในพื้นที่เขาลือกันบอกว่าน็อตหลุดอันนี้ไม่จริงไม่มีน็อตตัวไหนหลุดออกมาเลยนะคะ ผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีทราบข่าวแล้วแต่ว่าไม่อยู่ในพื้นที่ติดราชการนะคะเดินท,ท,ทางมากรุงเทพก็เลยสั่งการให้ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตัวแทนไปเยี่ยมคนเจ็บให้กําลังใจครอบครัวรวมไปถึงเน้นย้ําในพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุด้วยโอ้เนี่ยน้อง,ย,งยังดีอะเย็บและกลับมายืนได้แล้วครับแม่แต่มันต้องพูดความจริงกันะไม่ใช่ให้ปิดบังนะฮะ <laughs> เออเพราะไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีการไปตรวจสอบให้มันให้มันปลอดภัยกันมากขึ้นกว่าน,นี้นะฮะพวกเล่นแบบนี้